วันหนึ่งเดินไปเอาใหญ่แล้วไม่ใช่แม่ไม่กลับมาบริษัทเราก็โดนปิดแล้วดิเอออีมันจะว้าวปิดได้จะคุ้มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลกขอโดนบันดาลใจให้แม่กลับมาไวๆเถิดนะบริษัทเราแน่พ่อแม่มาเต็มต่อโอ๊ยนั่งลงสิไหวด้วยกันแกคิดว่าจะหนีแม่พ้นหรืออย่าว่าแต่เวียดนามเลยต่อให้แกหนีไปสุดโลกแม่ก็จะตามตัวแกกลับมาให้ได้จุ๊แม่เด้อเช็คสายการบินทุกสายการบินที่บินมาจากเวียดนามกรุงเทพภายในอาทิตย์นี้ก็มีชื่อลูกชายฉันบ้างหรือเปล่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องได้รับรายงานอย่างละเอียดเข้าใจไหกลับไปทำไมไล่มันไปสิคือนี่แล้วซ้อนท้ายกอดมาอย่างเงี้ยฉันเตือนแกไม่ฟังใช่ไหมไล่มันไปแต่เขาไม่สบายนะแม่เป็นลมอยู่กับพื้นเพื่อนก็เลยต้องพาเขากลับมาบ้านอ่ะฉันไม่สนใจฉันไม่ให้เข้าบ้านฉันด้วยนี่คุณเอามือออกจากเอวลูกสาวฉันอย่างนี้ไปเดี๋ยวนี้นั่นดิคุณช่วยกันเร็วเขาจำอะไรไม่ได้เลยเหรอแม่อะไรจำอะไรไม่ได้เหมือนเขาว่าไงก็เขาไม่รู้ว่าที่นี่เป็นฮานอยเขาไม่รู้ว่าเขามาที่นี่ทำไมมาได้ยังไงเขาจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจำไม่ได้แม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นใครน่ะแม่ก็เขาเพิ่งฟื้นน่ะสมองก็เลยเบลอๆบ้างลูกได้นอนอีกสักหน่อยนึงตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็จำได้เองแหละว่าอะไรเป็นอะไรอย่าไปสนใจเขานะลูกนะนี่ตะวันผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นใครอ่ะผู้ชายคนไหนคนที่เราหล่อมาอยู่บ้านแกไงเฮ้ยบ้านนี้ไม่มีใครหล่อมีฉันหล่ออยู่คนเดียวเอ๊ะมีสิฉันยังเห็นพี่สาวแกพาเขาซ้อนท้ายจักรยานมาเลยเนี่ยเฮ้ยเพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้เองนะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยด้วยมันฝืนแล้วหรอวะเนี่ยพูดอะไรอ่ะฉันได้ยินนะใครฝืนยะอ๋อก็ญาติฉันเองอ่ะพอดีเขาไม่สบายเขาเลยมาขอพักอยู่บ้านฉันญาติแกญาติแกจริงเหรอหน้าตาไม่เห็นจะเหมือนกันเลยไม่เหมือนคนยวนเลยด้วยซ้ำเนี่ยไอตัวน
บอกมาดีๆนะว่าเขาเป็นใครแล้วมาอยู่บ้านแกได้ยังไงฮะยากจริงกำลังพูดถึงฉันอยู่เหรอเจ๊เฮ้ยไม่มาซะตอนบาร์ปิดเลยล่ะฮะฉันน่ะจะมาตั้งนานเลยอ่ะไอ้เฮืองมาสิผีเข้าเอาน้ำสาดฉันเปียกไปหมดเลยฉันก็เลยต้องกลับไปเปลี่ยนชุดใหม่มาสายไงจริงนะเจ๊สมน้ำหน้าก็ไปกัดเขาก่อนละสิมึงโดนน้ำสาดอ่ะเฮ้ยฉันไม่ใช่หมาเลยไอ้เฟืองกินเอาเฮืองมาสิดูอย่างกับหมาพอแล้วนะมายืนเถียงกันอย่างนี้แล้วได้เงินได้ทองไม่ใช่อยากจะรู้นะแกก็ตัวดีนะหวานมากนั่นนะดีวันนี้น่าจะยอดไปถึงนะชิเจ หักเงินแกในฐานะที่ทำมาสายตัวห้าตัวดีนะนี่จะมาหัวเราะร้อยคู่เป็นเจ้าของร้านกันมึงจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นกับเฮืองใหม่เหมือนกับที่มันเกิดขึ้นกับฉันกลัวอะไรน่ะฉันที่ต้องกลัวนายเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีเข้ามาอยู่ในบ้านฉันเฮ้ยทำอะไรอ่ะจะต่อยนะคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครอ่ะโอ้จะรู้นายได้ไงอ่ะรู้ด้วยว่านายเป็นคนไทยคนไทยเหรอแล้วคนไทยอยู่ที่ไหนอ่ะเอ้าคนไทยก็ต้องอยู่เมืองไทยสิจะให้คนไทยไปอยู่ลาวเหรอแล้วที่นี่เมืองไทยหรือเปล่าโอ้ยเมืองไทยอะไรเล่าที่นี่เวียดนาม